ที่เราลองแล้วครับมันก็แป๊กเหมือนเดิมนะทำไมลองจำตรงให้เหมือนเดิมตามหลักถ้าจำตรงแล้วต้องมันต้องใช้งานได้นะครับมันใช้งานไม่ได้แกะแผงดูนะครับแผงเปลี่ยนมาใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไฟตกไฟเกินเก็บปล่อยออกมาหนึ่งตัวสอบเก็บใส่สั้นอีกคิดตรงซ้ายนี่แหละซ้ายตึงเลยนะจะยังไงจะมีทายทางนี้นะทางหลังนี้ทางนั้นทางบ้าทางนู้นดิใครเห็นตัดสายนะครับลองประตูไฟคือเอาขึ้นมาข้างบนแล้วกันครับสั้นนะครับสีน้ำเงินน้ำเงินนี่คือหลอดแลมหลอดไฟโชว์นี่สั้นสั้นขึ้นมาหมดแล้วคืออะไรง่ายๆนะไฟหน้าจอติดคาล็อกเลยติดคาล็อกนี่นะบล็อกเดิมอ่ะบล็อกอยู่หน้ารถรถใช่ใช่บล็อกในมาก็ครีมนี่แหละครับถอดขาหน่อยรู้รู้ได้เครียดลงนั่นว่าช่างมั่วทุกหน่วยงานอันที่ผมว่าฝันคุณรู้ได้ว่าเครียดลงใช่ที่เครียดเขาเครียดใส่นั่นนะให้กูดูมั่วใช่โอ้โหนี่ก็โคตรเขาเกี่ยวกันทีมงานเขาเองคอนโทรลมันขึ้นมาโอเคยังปรับง่ายอยู่นะครับแข็งบอดกันนะครับไฟไม่ติดสีดำเลยใช่ไหมถ่ายวะนี่ถ่ายชัดนะไปดูตัวประกอบนี่ดำนี่นะครับถ้าได้วางใส่ซีนิ่งก็น่าเดิมOkay.
บางเส้นนะฮะมีอยู่อย่างนี้นะปัญหาคือสายเสียบเลยเราล้างให้แม่รอยดำดำให้แม่โอ้กันดูอีกด้านนึงกันช็อตหรือเปล่าน้ำเข้าหมดมีรอยคราบดำมันมีอะไรช็อตนะครับมันอักอยู่เดิมเดิมเข้าแล้วน่าจะเป็นที่ประตูเสียต้องสปาร์คหรือเปล่าปึ๊บมันบริกรรมหัวแรงออกมันล้างรอบ้างต่อชิ้นนี้ก่อนหลับไฟโชว์นะครับตัวนี้มีสายคอนโทรลคำสั่งเป็นที่ซิลินอยด์ครับสั่งซิลินอยด์ยังโอเคเป็นไงความร้อนดำปึ๊ดขี้เขาเมาบอกระวัดด้วยกันครับซ้อมแบบไฟไฟจรอะไรช็อตก่อนครับมาดูไฟ300กันค้างสีฟิลเตอร์400โวลต์10ไมโครนะครับ434วัดดู L นี่ครับ4ไม่ค้างนะครับอ่า100เอาสูบมาได้หรือเปล่าสูบมาได้บ่เด้ก็กดกันนั่นเนาะกดได้สูบมาสันจับกุดกุบสูบเมื่อกี้น้ำสูบก็ได้ตอนดูคนสูบได้อยู่อือยาวนี่มั้ยสูบยาวน่ะเพราะว่ากูกดตัวนี้ห้ามกดยังกดหยุดบ่บอกกูกดปุ่มทางลุ่มเนี่ยมันแม่นเกี่ยวกันบ่แม่นได้แท้อือมันไปต่อกดหยุดไว้เลยร้อยโอห์ม เอาเมวันเก้าแปดนะครับก็ไม่ขาดนะครับร้อยโอห์มขาดช็อตไหม L 3ก็ไม่ขาดไดโอดวัดคร่าวๆก่อนนะครับดี12นะครับไดโอดวัดเป็นจอนเลยครับไม่ขาดดี4ในวงจรนะครับไม่ขาดก็ไม่ขาดไม่ขาดเลยนะเสียวัดไฟดูอีกทีนะครับจำตรงได้ใส่ไฟนี่เอาก่อนไม่เป็นไรครับจำได้ใช้ได้นะไฟ300นะครับตัวนี้กัน
ไปข้างในช่วงนี้เอาดีเอซีกันเช็คดีซีเลยแล้วกันแต่แดงขึ้นนะครับไป300นี่ไฟมีนะครับไฟเข้าเครื่องแล้วไฟเข้าเครื่องมีไฟยังวงจรแล้วสีฟิลเตอร์นะครับกี่โวลต์สี่ห้าโวลต์แล้วนะโอ้สี่จุดหกโวลต์นะครับมันสี่จุดหกโวลต์มีบอดไม่สั่งแน่บอดสนิทป่ะสายอื่นน่าจะหลุดอ่ะกำลังไล่ดูอยู่เขาบอดไม่พังไงไฟก็มีทั้ง2ชุด